นารูโตะพยายามโจมตีซึนาเดะด้วยกระสุนว่องจักรที่ยังไม่สมบูรณ์แบบซึนาเดะชกพื้นทำให้เกิดรอยแยกที่นารูโตะติดอยู่และปฏิเสธการโจมตีของเขาจากนั้นเธอก็ตำหนิจิระยะที่พยายามสอนคาถาที่ไม่เชี่ยวชาญให้นารูโตะยืนยันว่าเขาทำได้และเดิมพันว่าเขาจะสามารถเชี่ยวชาญมันได้ภายใน3วันนิสัยของนารูโตะทำให้ซึนาเดะนึกถึงคนที่เธอรักซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเธอจึงยอมรับเดิมพันโดยให้เวลานารูโตะ1สัปดาห์ในการควบคุมมันหากนารูโตะชนะเธอก็ยอมรับว่าเขาสามารถเป็นโฮคังเงะได้และจะมอบสร้อยคออันล้ำค่าซึ่งเดิมทีเป็นของโฮคังเงะรุ่นที่1ให้กับเขาแต่หากแพ้เธอก็จะต้องเก็บเงินในกระเป๋าของกามะจังเอาไว้นารูโตะยอมรับเงื่อนไขและตัดสินใจเริ่มฝึกต่อมาในคืนนั้นจิระยะมานั่งข้างซึนาเดะที่ร้านแห่งหนึ่งและทั้งสองก็คุยกันถึงคนรักของเธอน้องชายของเธอนารูโตะและโอโรจิมารุจิระยะเตือนเธอว่าคนที่เธอรักต่างก็ตายเพื่อหมู่บ้านนี้และถ้าเธอช่วยโอโรจิมารุการตายของพวกเขาก็คงไร้ประโยชน์ในขณะเดียวกันชิซุเนะก็คุยกับนารูโตะเกี่ยวกับอดีตของซึนาเดะและประวัติของสร้อยคอชิซุเนะอธิบายว่าสร้อยคอนั้นไม่ใช่สร้อยคอธรรมดาและหากใครก็ตามยกเว้นซึนาเดะสวมมันคนนั้นจะต้องตายซึนาเดะนั่งอยู่บนประตูของย่านทันซากุคิดถึงน้องชายและคนรักของเธอซึ่งทั้งคู่เสียชีวิตไปแล้วและเธอไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้วตอนนี้ก็จบลง